สวัสดีครับพบกับโจ Channel EP 12 EP สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะทำนายไพ่ทาโร่หรือไพ่24โดยไพ่ใช้ชุดดูอิทคราฟทำนายดวงของชาวลัคนาต่างๆในเดือนกันยายน2564ราศีสุดท้ายก็คือราศีมังกรนะครับราศีมังกรก็ถ้าตามมาที่เกิดก็เป็นกลางๆเดือนมกราถึงกุมภาก็คือสัก16มกราถึง15กุมภาหรือผู้ที่เอาเวลาเกิดเป็นตัวดวงชะตาแล้วพบว่าตกในลัคนาราศีมังกรแม้ว่าจะเกิดในเดือนอื่นๆก็ดูสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใบแรกกันเลยว่าชาวราศีมังกร EP 12สุดท้ายเนี่ยจะได้ไพ่อะไรกันบ้างจริงๆจริงๆที่11 EP ที่ผ่านมาเนี่ยมีไพ่ดีๆออกไปหลายใบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ใบนึงที่ผมชอบที่สุดไม่รู้ว่ามันจะมาโผล่ใน EP สุดท้ายหรือเปล่าคืออย่าง The World ซึ่งผมถือให้มันเป็นไพ่ที่มันดีที่สุดมาลุ้นกันใบแรกนะครับเขียนแล้วงงเลยเนี่ยสำหรับนี่คือมันเป็นไพ่เลขลงมา14คือเมเจอร์ที่เรียกว่า Farewell แต่ในชุดไพ่ทาโร่อื่นมันก็คือ Temperance นะครับเป็นคนถือคนโทน้ำอะไรเงี้ยถ้าพูดในชุดทั่วไปอาจจะเรียกง่ายกว่าก็คือ Temperance นะครับไพ่ใบที่2ก็คือ High Priest หรือไพ่สังฆราชนะครับก็เป็นเมเจอร์อีกใบสุดท้ายเป็นไพ่ Minor 9ดาบนะครับก็ชาวราศีมังกรเป็นราศีสุดท้ายนะครับที่เราจะทำนายกันในเดือนกันยายนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนเรามาดูไพ่เมเจอร์ที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตเขามากๆเลยจริงๆเป็นไพ่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นไพ่ที่ไม่ธรรมดา Temperance เนี่ยจริงๆเป็นไพ่ของการผสมผสานปลองดองถ่ายเทการจัดการซึ่งมันเป็นไพ่ไม่ใช่ไพ่นะไพ่ที่มันดูกลมกล่อมมากเพราะว่าถ้าคุณกำลังต้องจัดการอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการในองค์กรการจัดการคนหมู่มากแม้กระทั่งการทำให้ครอบครัวมันบาลานซ์กันเนี่ยไพ่ Temperance เนี่ยมันใช่มันสร้างความสามัคคีมันสร้างความแลกเปลี่ยนของซึ่งกันและกันทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ผสมกันได้มันแทนความเป็นนักจัดการความผสมผสานของแต่ละอย่างนี่คือภาพรวมที่สำคัญของคนราศีมังกรที่จะคืนนิดเดียวใจอ่ะถ้าคุณเป็นผู้จัดการต้องบริหารอะไรเนี่ยคุณนำสามัคคีความสามัคคีมาสู่ทีมได้ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลคนเยอะๆคุณก็ทำให้มันเกิดความกลมกล่อมสามัคคีในกลุ่มคนที่คุณต้องดูแลได้สามารถนำความไม่เห็นไม่ตรงกันมาอยู่ด้วยกันอย่างเกิดประโยชน์ได้นะครับจริงมันก็สอดคล้องกับไพ่สังฆราชนะสังฆราชจริงๆแทนเสียศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แทนคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่มีคำแนะนำดีๆให้กับลูกหลานให้กับคนในบริวารก็ได้จริงๆมันมีความหมายหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูดีมากเลยเมื่อมันมีด้วยกันเนี่ยมันแทนภาพมันเหมือนแทนภาพของผู้นำด้านจิตวิญญาณที่ถ้าเขาต้องดูแลคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือครอบครัวเนี่ยเขากลับประสานความแตกต่างได้แล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วคำแนะนำของผู้ใหญ่ผู้นำของชาวราศีมังกรเนี่ยกับดูดีมากแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระนะแต่ว่ามันเป็นคำของผู้ใหญ่ที่มันดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นำพาทีมนำพาคนหมู่มากไปที่มันแตกต่างกันไปในทางที่ดีที่อยู่รอดได้แต่ไพ่ไมเนอร์เนี่ยโอเคมันก็ดูไม่ดีอยู่นิดนึงเพราะว่า9ดาบเนี่ยจริงๆเห็นภาพมันก็เห็นแล้วว่ามันเป็นไพ่ที่ดูกุมขมับอยู่เพราะฉะนั้นในภาพรวมที่เราทายไพ่เมเจอร์ดีๆ2ใบไปแล้วสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องน่าวิตกกังวล อยู่สักเรื่อง2เรื่องก็คือบางครั้งเนี่ยไพ่9ดาบเนี่ยมันแทนอาการไม่สบายปวดหัวทางศีรษะหรือไมเกรนได้ความวิตกกังวลความนอนไม่หลับเนี่ยที่มันยังมาทำให้เกิดกับชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนได้มันอาจจะไม่ถึงไมเกรนหรอกนะมันอาจจะเป็นแค่ความวิตกกังวลความปวดหัวการนอนไม่หลับก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็สร้างความรำคาญใจในความกังวลความปวดหัวให้กับชาวราศีมังกรอยู่แต่ในภาพรวมเนี่ยมันดูใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่ายิ่งใหญ่พอที่คุณน่าจะเป็นเดือนที่ดีของคุณในเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีมังกรได้ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งในฐานะที่เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องอยู่กับคนหมู่มากต้องบาลานซ์ต้องอยู่กับความแตกต่างและจัดการให้มันกลมกล่อมสมบูรณ์ได้คุณสามารถนำพาคำดีๆหรือทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พอเนี่ยคุณอาจจะได้คำแนะนำดีๆจากคนที่เขา
ผ่านโลกมาเยอะๆแล้วมันคำแนะนำของเขาเนี่ยมันทำให้คุณพบสิ่งดีๆในเดือนนี้ได้แต่ก็อย่างที่บอกก้าวดาบยังมาบั่นทอนอยู่นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพความวิตกกังวลต่างๆที่มันยังทำให้คุณปวดหัวนอนไม่หลับอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะผ่านไปได้เพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีความร้ายแรงที่ต้องกังวลถึงขนาดหนักนะครับมันมีความหมายหนึ่งที่ผมพูดในเรื่อง high priest ของสำหรับเนี่ยมันมีความหมายที่สำหรับอื่นอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือการแต่งงานซึ่งจริงๆการแต่งงานมันเกี่ยวกับพระก็คงมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็คือการทำบุญหรือการทำพิธีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนอกจากความหมายที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยบางทีสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณอาจจะพบคู่ชีวิตได้แต่งงานก็ได้มันเป็นความหมายที่มันซ่อนอยู่ในไพ่สังฆราชใบนี้เพราะฉะนั้นภาพรวมยังไง2ใบเนี้ยดีมากสำหรับผู้ที่อยู่ในฐานะผู้นำคนหมู่มากกลุ่มคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่รวมความแตกต่างให้เกิดประโยชน์ประสานพลังสามัคคีต่างๆให้คำแนะนำดีๆหรือตัวคุณเองถ้าไม่ดีอยู่ในสถานะนั้นคุณกำลังจะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่ที่คำแนะนำเขามีคุณค่ามากๆก็แค่ระวังเรื่องสุขภาพการปวดหัววิตกกังวลหรือนอนไม่หลับที่คุณจะต้องจัดการมันด้านนอกนั้นผมว่าชีวิตคุณในเดือนกันยาของชาวราศีมังกรดีมากก็คงขอจบการทำนายทั้ง12 EP ของชาวลัคนาราศีต่างๆณคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยเราจะมีอะไรมาให้รับชมเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันดูนะครับก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามมาทั้ง12 EP นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ